สวัสดีค่ะสาวร้อยเอ็ดในต่างแดนอังกฤษนะคะกระปิวร้อยเอ็ดนะคะกระปิว101 channel วันนี้มาคุยกันนะคะเดือกละละหาทุ่มแล้วหลังจากเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ชีวิตหลังจากที่กักตัวมาได้อาทิตย์กว่าแล้ววันพุธสิฮอดนี่ก็สิเป็น2อาทิตย์ที่กักตัวมาคือว่าบ่ได้ไปทำงานมาบอกเปิดความในใจเนาะในการกักตัวว่าซั่นเนาะกักตัวของแม่บ้านคือว่าระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แม่บ้านบ่ได้ออกไปไสเลยออกไปก็แค่ไปเดินใกล้ๆบ้านเขาว่าที่ว่าเขาอนุญาตให้ออกกําลังกายแถวๆบ้านบ่ให้ไปไกลหรือออกกําลังกายในบ้านนั่นจังซี่กักตัวเพราะว่ามันเป็นมาตรการคุมเข้มในการหยุดการติดเชื้อแพร่เชื้อจังซี่นะของโควิดโคโรนาโคโรนาไวรัสมันก็สิต่างนะคะที่ว่าหยุดโดยที่ว่าหยุดฮอลิเดย์หยุดเที่ยวบ่ได้ไปไสเฮาก็ยังได้ไปนั่นไปนี่ได้พ้อหน้าคนนั่นคนนี้จังซี่นะการกักตัวอยู่บ้านอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าๆของแม่บ้านวันพุธนี่ก็สิเป็น2อาทิตย์กับลูกก่อนลูกอีกพุ่นล่ะลูกหยุดวางวันศุกร์ที่แล้วจังซี่นะศุกร์ศุกร์นะนั่นอีกศุกร์วันที่เท่าใดลูกหยุดศุกร์วันที่20มื้อสุดท้ายของลูกจังซี่นะของแม่บ้านหยุดวันที่18ที่บ่ได้ไปทำงานว่าได้เรียนรู้อีหยังจากการที่หยุดบ่ได้ไปไสมาไสนี่คือว่ามันก็บ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม่บ้านก็บ่เคยมีในชีวิตมาก่อนว่าต้องกักตัวกักบริเวณแบบนี้จังซี่นะเบิ่งหนังก็เบิ่งจนอิ่มล่ะหลังจากตะกี้อู้เฮ็ดงานนี่เมื่อยหลายอยากหยุดอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เบิ่งหนังเบิ่งละครเบิ่งก็เบิ่งจนอิ่มตื่นสายก็ตื่นทุกมื้อ8โมงเช้า9โมงเช้าก็บ่ลูกว่าซั่นตั่วจนฮอดนั่นแล้วแม่บ้านคือลูกมากก็เฮ็ดงานบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หาแนวมาหรือมาเฮ็ดมาพับทําความสะอาดพับนั่นพับนี่ดื่มก็ดื่มว่าซั่นตั่วเบิ่งหนังก็เบิ่งจนอิ่มแล้วออกกําลังกายก็เริ่มออกไปเพราะว่าหลังจากที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยบ่ได้เบิร์นแคลอรี่มันก็บ่ได้หิวมากมายนะคะมันก็เพราะว่ามันบ่ได้เฮ็ดอีหยังจังซี่นะมันบ่ได้ออกกําลังกายอีหยังมันเลยบ่ได้มันก็หิวอยู่แต่มันบ่ได้มีความอยากหยังหลายจังซี่นะก็กินอันนี้อยู่แต่ว่าแม่บ้านมีความรู้สึกว่าหลังจากที่บ่ได้ออกกําลังกายนานๆก็มาสนใจเจ้าของมากขึ้นก็เริ่มออกกําลังกายมื้อละ10-15นาทีคําว่า10-15นาทีนี่บ่ได้ถือว่าหลายเลยแต่ว่าสําหรับคนที่บ่ได้ออกกําลังกายมาเป็นจักปีแล้ว20กว่าปี30กว่าปีของแม่บ้านที่แม่บ่ได้ไปวิ่งไปหยังคืออย่างไปเดินอยู่ไปเดินออกกําลังกายกับครอบครัวแต่ว่ามันบ่ได้มันก็บ่ได้ไปเอ็กซ์ไซส์มากมายบ่ได้เสียเหงื่อหยังสินะเริ่มได้ออกได้ 2-3 มื้อนี่ล่ะทีละ10นาทีซิตอัพอย่างน้อยๆ10-15นาทีก็โอเคแล้วสินะก็เริ่มซื้อว่าที่จริงเฮาก็บ่ได้ดูแลร่างกายเจ้าของมากเลยแบบมีแต่อันนี้ซื่อๆพอมาออกกําลังกายแล้วก็โอ้โหปวดกล้ามเนื้อปวดต้นขาน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าบ่ได้ยังมีแต่กินกับนอนแล้วก็เบิ่งหนังไปนั่นไปนี่แล้วก็มีเวลากับลูกหลายขึ้นมีเวลาสนใจลูกหลายขึ้นเห็นให้ลูกเฮ็ดให้เห็นว่าปัญหาจังซั่นจังซี่กับลูกนอกจากนี้ไปเฮ็ดงานกลับมาปล่อยเป็นงานกลับมาปล่อยให้ลูกเบิ่งหนังเอิ้งซั่นจังซี่ถามว่าเบิ่งเห็นหน้ากันกับแฟนกับหยังจังซี่มันก็บ่ได้เชิงว่าสิเป็นประสานอีหยังดอกบ่มันก็บ่ได้ผิดกันมากอีหยังซินะแต่แค่ว่ามันก็บ่ได้ไปไสแต่ว่าพอบ้านเราก็จันนี่แล้วฮะได้กลับไปเฮ็ดงานจันหน้าเราก็สิกลับไปเฮ็ดงานนะคะอันนี้แม่บ้านมาระบายสู่ฟังแม่บ้านระบายนะขอแม่บ้านระบายเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเว้นหากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้เฮ็ดกับลูกเล่นเกมเฮ็ดเวียกนั้นเวียกนี้ก็จนแล้วจักสิหาหยังเฮ็ดก็บ่คําบ่มืดอันนี้พากันเพื่อนก็ได้ที่ว่าเอาผ้าสิ้นมาผ้าถุงมาตัดมาเย็บ
เห็ดมาแม่บ้านก็สั่งมาสนะคะอันหน้ากากมาใส่ละเพราะว่าดูนี่คนก็เริ่มตื่นโตตื่นหนีแล้วอยู่ประเทศอังกฤษก็เริ่มใส่นี่แล้วออกไปข้างนอกหน่อยๆผู้อื่นบ่ใส่แม่บ้านก็บ่แคร์แล้วว่าซั่นเถาะเป็นหยังติมันก็เริ่มตายหลายแล้วว่าซั่นเถาะเป็นพันกว่าคนแล้วเริ่มตายนี่แม่บ้านก็คิดว่าคันแม่บ้านสิได้ไปซื้อกับเขาแม่บ้านก็สิได้ใส่หน้ากากหรือลูกได้ออกไปก็ซื้อให้ลูกอะไรสั่งแล้วมันทันได้มาแล้วอาทิตย์จันทร์อังคารนี่ล่ะมันสิมาหังสินะสร้างหน้ากากเย็บแล้วนะคะแต่ว่าแม่บ้านบ่มีผ้าบ่มีผ้าฝายผ้าหยังคันสิเย็บมีจักไม่หยังเย็บก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องสร้างมากคือเก่าเพราะว่าเอาผัดถุงใหม่ๆมาเย็บนี่มันหนามันเย็บยากแต่ว่าก็คือสิเย็บพื้นเดียวพื้นนั้นเอาไว้ถ้าใส่ซะหาโควิดมันเบิดอาสิได้พอได้ใส่ไปวัดไปเอาบุญน้ำเขาสินะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันก็เครียดอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องหาแนวให้เจ้าของเอนเตอร์เทนสิเบิ่งหนังเกินไปมันก็เบิ่งหลายเกิดจนขี้คานจากการที่ว่าอุ๊ยอยากเบิ่งนั่นเบิ่งนี่บ่มีเวลาเบิ่งหนังเฮ็ดแต่งานจังซั่นจังซี่เฮ็ดเวียกบ้านเดี๋ยวนี้มีเวลาเบิ่งหลายแต่ว่าเฮาก็ต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายนำเบิ่งอันจังลูกก็สิมีเวลาเฮ็ดการบ้านแม่บ้านก็สิมีเวลาให้เล่นกับลูกเพิ่มขึ้นจังซี่นะเล่นเกมเล่นนั่นเล่นนี่ก็ลูกมีเวลาคุยกับลูกมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ยังมีสติแหละแม่บ้านก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นหลายนะคะเบิ่งหน้าก็หูแล้วอ้วนขึ้นหลายอันสิบ่ย่านบ่ได้เป็นโควิดอีหยังดอกย่านได้เป็นตับแข็งพุ่นล่ะดื่มสุมวันละแก้วนี่ล่ะกะคลายเครียดนะคะกับเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ทุกคนก็หาเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้ให้คลายเครียดล่ะมาพอกันต่อนะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามที่เบิ่งคลิปวิดีโอของสาวร้อยเอ็ดนะคะของกับปิวชาแนลกับปิวร้อยเอ็ดชาแนลนะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะกับบ่มีหยังหรอกค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนี่แหละมันก็เครียดนี่แหละเลยหยุดงานก็บ่แม่นว่าบ่เครียดเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวพบปานสิย่างเข้ามาแต่บ้านหยุดงานนี่เพราะว่าพบปานเราบ่อยากให้บ่แม่นว่าสิหยุดถาวรตลอดไปเนาะค่ะหยุดโดนบ่ได้ดอกแต่ว่าก็สิหยุดจักเดือน2เดือนลองเบิ่งๆสถานการณ์ว่าเป็นจังได๋คันอันนี้แล้วก็สิกลับไปเห็นงานคือเก่าก็ถ้าเบิ่งก่อนว่าโรงเรียนลูกเปิดไปจังซี่นะคะเพราะว่าก็เพื่อความเซฟเพราะว่าแม่บ้านกับลูกก็อยู่นํากับแม่บ้านจังซี่นะบ่ได้มีตาแม่ยายเอาลูกไปเบิ่งให้เพราะว่าสิได้ไปเฮ็ดงานกลับมาเพราะว่างานของแม่บ้านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นฟอนไลน์จังซี่นะคือว่าเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเป็นเฮลท์แคร์นี่ล่ะแต่ว่าก็หยุดเพราะว่ากับกลุ่มเสี่ยงนี่ล่ะที่ว่าแม่บ้านก็เป็นเพราะเราเป็นห่วงเราก็เลยอยากให้แม่บ้านหยุดสักก่อนเพราะว่าคันลูกแม่บ้านได้ไปอยู่กับยาตั้งแต่เริ่มแรกนี่ก็คือสิโอเคอยู่แต่ว่ามันก็อีกล่ะค่ะคันไปอยู่กับยาแม่บ้านก็บ่เห็นหน้าลูกเป็นจังซี่ก็โอ๊ยบ่ไหวลูกอยู่นํากันนี่ล่ะก็เลยแบบแต่ว่าเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์คันผ่านไปจักเดือน2เดือนก็สิกลับไปเฮ็ดงานอยู่ค่ะเบิ่งซะก่อนแต่ตอนนี้ก็อยู่กับลูกกับเต่าซะก่อนนะผู้บ่ฮอดยามแล้วมันก็ย่านอยู่นะคะบ่แม่นว่าบ่ย่านมันก็ย่านกันทุกคนนั่นล่ะแต่ว่าก็เบิ่งข่าวอ่านข่าวแล้วทุกคนก็บ่แม่นว่าติดแล้วก็สิตายทุกคนจังซี่นะก็แต่ว่ามันก็เป็นอาการหนักแต่ว่าลังเถื่อแม่บ้านอ่านเบิ่ง Facebook ที่เขาแชร์มาของผู้หญิงไทยแต่งงานกับกับสามีที่เป็นชาวอิตาลีเราก็ติดโควิด19คือกันเราก็บอกอาการ11มื้อที่เราเป็นเราก็ติดเราก็ว่าเราเป็นจังซั่นเป็นจังซี่แต่เราก็บ่ได้ไปหาหมอโทรไปหาหมออยู่นี่ล่ะโทรไปเขาก็แนะนำให้จังซั่นจังซี่มันก็เจ็บกระดูกจนว่าสิรุดสิออกนี่ล่ะปวดแห้งหลายจังซี่นะ
สามีก็ติดจากเล่าคือกันแต่สามีบ่ได้เป็นแห้งซ้ำเล่าแล้วซ่อนส้มอยู่4มื้อที่ลูกไปใส่บ่ได้เลยหลังจากนั้นมันอาการมันก็เริ่มดีขึ้นลูก2คนเล่าก็บ่ติดก็บ่แม่นว่าอยู่ในบ้านแล้วมันสิเป็นเบิดซุคนแต่ว่าเป็นแล้วก็สามารถเป็นกลับเป็นมาเป็นอีกจังซี่นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิกันในร่างกายของเฮาแต่ละคนจังซี่นะว่ามันสิแข็งแรงซำใดก็บ่แม่นว่าคนอายุหน่อยๆสิบ่เสียชีวิตก็มีนะคะอายุ30กว่าเสียชีวิตก็มีคือกันจังซี่นะแม้แต่อายุหน่อยๆก็เสียชีวิตก็มีแต่มันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮาในอันนี้เฮาจังซี่นะแต่ก็อยู่ยังมีสติคือว่าล่ะก็หาแนวเฮ็ดนะคะตอนนี้ก็เฮ็ดให้รู้จักหนังสืออันใดบ่เคยอ่านก็เอามาอ่านงานอันใดเฮ็ดบ่แล้วก็เอามาเฮ็ดใส่เวลากับลูกหลายขึ้นจังซั่นจังซี่ก็โอเคนะคะก็รู้สึกว่าโควิด-19หรือโคโรนาไวรัสก็เฮ็ดให้เฮาเด็กกลับมาสนใจเจ้าของหลายขึ้นสนใจคนรอบข้างหลายขึ้นแม้เวลาให้กับตัวเองหลายขึ้นแต่ว่าจังนึงคือสิบ่ดีก็คือว่าเศรษฐกิจครอบครัวสินะแบบแต่มันดีจังนึงคือว่าบ่ได้ออกไปใส่ซื้อละมันเลยบ่ค่อยได้ใส่เงินสิใส่กันใส่ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ล่ะมันก็แต่ว่ามันก็ลำบากสำหรับคนที่บ่ได้มีรายได้จังซี่นะแม่บ้านก็ไข้เนี่ยกับช่วงนี้ก็เกาะสามีกินไปซะก่อนนะคะช่วงนี้ก็เกาะสามีเฮ็ดคลิปวิดีโอแต่ว่ากับบ่ได้มีคนเบิ่งยังหลายแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆไปน้ำกันเนาะแม่บ้านก็สู้ขอบคุณแม่บ้านก็สู้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสู้สู้ยังมีสติหายังเฮ็ดแม่บ้านบ่เคยได้ไปเฮ็ดสวนผักจักปีแล้วตั้งแต่พ่อแมทธิวพุ่นมั้งตั้งแต่ท้องพุ่นละตั้งแต่ก่อนแมทธิวเกิดพุ่นละ15-16ปีบ่เคยได้ไปเฮ็ดสวนกะไปเมียนเริ่มไปเมียนไปเก็บสวนทะละนิดทะละหน่อยสวนหลังบ้านเริ่มปลูกนั่นปลูกนี่เฮ็ดเริ่มออกกำลังกายหลังจากที่บ่ได้ออกมาเป็น30-40ปี15นาทีก็รู้สึกว่าสุดยอดแล้วนะคะในการออกกำลังกายจังใดก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพิ่นสำหรับนางพยาบาลคุณหมอแล้วก็เฮลท์แคร์ทุกคนที่ช่วยเหลือที่รักษาผู้ป่วยที่อยู่พร้อมช่วยเหลือทุกคนนะคะแม่บ้านก็เป็นกำลังใจแม่บ้านบ่ได้ไปเฮ็ดงานตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแม่บ้านก็เฮ็ดหน้าที่ของแม่บ้านที่กันคือว่า stay home ว่าซั่นตัว save life คือว่าบ่ได้ออกไปแพร่เชื้อบ่ได้ออกไปรับเชื้อพยายามหยุดยั้งให้มันได้ซ้ำนี่นะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆทุกคนนะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ